ถวายพระองค์ท่านที่จะตอบแทนเขาบอกเราเสมอว่าถ้าไม่มีสองเขาจะเป็นยังไงเขายังไม่ทราบเราก็คิดว่าจัดเป็นนิทรรศการเอาผลงานของเด็กๆเนี่ยฮะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเอาออกไปแสดงเป็นการเฉลิมพระเกียรติดีกว่าก็เลยเกิดสินแผ่นดินครั้งที่หนึ่งขึ้นเมื่อ2515งานฝีมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ผ่านการฝึกสร้างงานประณีตสินเมื่อนำมาจัดแสดงก็เป็นที่ตื่นตาตื่นเสียงชื่นชมอย่างมากทั้งผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติมีฝรั่งชาวต่างชาติเขียนภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าเขาขึ้นไปนะมันตะลึงเลยสิ่งแสดงความรักความผูกพัน